โดยวันรุ่งแล้วเนี่ยถ้าในโรงงานเราก็จะต้องมีการไปจุดตรวจนะเขาก็จะคอนโทรลโดยที่ว่าเขาจะมีในส่วนของ recirculating pump ในการที่ดูดและปล่อยนะหรือว่าจะมีการจากเวลาที่มีผู้โควิดที่แน่นอนจะรู้ว่าก็จะคอนเฟิร์มแล้วว่าคนเนี่ยมีปริมาณกี่กรัมมีน้ำหนักเท่าไหร่มีปริมาณเท่าไหร่ทีนี้ในเคสของการทดลองเนี่ยก็ให้คนอื่นๆยืนปากตรวจก็วัดได้ปวดหรือก็ร้องถึงห้ากรัมนะครับก็ความปวดน้ำหนักเพราะว่าตรงนี้น้ำหนักมันจะแน่นใหญ่กว่าทีนี้ตอนที่เราปอกตรวจเนาะเราจะใช้น้ำของรถซึ่งเราจะทำสองครั้งเนาะมันจะมีเท่าไหร่เวลาที่สูงครับที่สูงนาทีก็คือว่าเราจะไม่ทำความร้อนแล้วดูว่าต่อจากความร้อนเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงบ้างสูงนาที5นาที10นาที15นาที20 25 30 35 40แล้วเราก็จะพักจ้าเพื่อจะดูว่าเออมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆไหมสำหรับขั้นของที่เราวัดเนาะซึ่งในการที่เราไปใส่เนี่ยเราจะถือว่าทุกขวดเนี่ยเป็นตัวแทนของขวดเดียวกันเป็นขวดนี้แหละนะโดยที่ว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าเราหาค่าตัวเองได้แล้วเราก็เฉลี่ยกันไปนะแต่ละจุดแต่ละจุดก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแต่เพราะว่าในที่ใส่ในนี้จะเป็นน้ำที่เป็นน้ำที่เดียวกันน้ำที่เป็นที่ซื้อมาทำเดียวกันและแต่ในน้ำหนักเท่าๆกันก็เป็นตัวแทนของเดียวกันได้ที่เราจะวัดนะครับจะมีวัดค่าสีนะวัดค่าสีมีการวัดค่า pH ซึ่งค่า pH เนี่ยพอดีว่ามีอยู่2ตัวเนาะเพื่อเราก็จะดูว่าความเข้มของเครื่องมือเป็นยังไงเราจะวัดสองค่านะว่าเครื่องมือสองตัวเนี้ยค่าพื้นที่แรกของมันเนี่ยมันจะเป็นค่าที่เป็นค่าเฉลี่ยบางทีมีการวัดค่าแข็งที่ละลายนี้ถ้าเป็นน้ำผักผลไม้เนี่ยแข็งที่ละลายก็อาจจะใช้เป็นกริดในการเอามาคิดก็ได้นะก็จะมีตัว